สวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวก่อนเกมมี่เกียร์กับผมทศกัณฐ์กฤตกล้านะครับวันนี้เรามีหูฟังจากแบรนด์ Signal มารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย HP829 Mixer ชื่อรุ่นมันคือ Mixer 7.1 Surround Sound Gaming Headphone นะครับนี่เขาจะเขียนบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบ 7.1 นะครับเฮ้ 7.1 Ultra Lightweight น้ำหนักเบาครดๆนะ USB เป็นแบบ 2.0 High Speedไฟ RGB รูปร่างหน้าตาหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังสเปคผมอ่านไปคุณผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใช้ประสบการณ์ตั้งแต่รีวิวมาลองเทสแล้วก็จะบอกทุกคนว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ขอดูสเปคก่อน22,000 เฮิรตซ์ทั่วไปมากๆไม่เบลอ32 กิโลโอห์มโอเคมาดูตัวจริงกันดีกว่านี่หน้าตาของตัวจริงบอกเลยว่าเทพมากๆแล้วหูฟังตัวนี้ก็มีประกันด้วยประกันกี่ปีวะเนี่ยมีเขียนบอกไหมมั้งพี่ต้องดูในกล่องมันจะมีใบรับประกันไหมถ้ามันมีประกันใช่ใช่เขามีจริงเขามีใบรับประกันเลยแอนช่วยหน้าตาแบบนี้สินค้ารับประกัน1-2 ปีก็ไม่รู้ว่ากี่ปีก็เอาเป็นว่าสินค้ามีรับประกันเวลาส่งคืนก็ส่งไปทั้งกล่องนั่นแหละฮะผมเคยส่งของแบรนด์ Signal ไปอยู่ก็ถ้าเขาเช็คว่าของมีปัญหาเขาจะเปลี่ยนตัวมาใหม่ให้เลยนะฮะถ้ายังอยู่ในประกันก็ถือว่าบริการการขายเขาค่อนข้างดีนะครับโอเคข้ามกันไปเรามาต่อที่หูฟังนะครับนี่คือหน้าตาดีไซน์ของเขามาพร้อมกับตัวไมโครโฟนที่ไม่สามารถถอดได้นะครับปรับตัดปรับงอได้นิดหน่อยนะข้อเสียอย่างแรกที่ผมเจอเลยนะไม่มีปุ่มปิดไมค์ข้อเสียอย่างแรกนะครับมาดูกันที่หน้าตาของมันเราจะมีเพียงแค่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านหลังเท่านั้นนะครับผมวัสดุก็ เหนียวแน่นเหนียวนุ่มทนทานสไตล์ของ Signal นะครับแกร็บใจเย็นลูก แต่เชื่อว่า Signal ไม่พังอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เทสมาหลายตัวคือแบบมันบิดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่นะฮะก็ให้คุณผู้ชมดูว่ามันทำอย่างเงี้ยได้แต่อย่าไปทำอย่าหาทำนะครับอย่าไปทำอย่าหาทำนะครับก็เอาให้ดูว่าอย่างน้อยว่าวัสดุมันก็ทนทานน่ะผมเชื่อว่าไอ้เจ้าหูฟังตัวเนี้ยเวลามันตกก็น่าจะพังแต่คือถ้ามันตกฝั่งเนี้ยก็คิดว่าก็เนี่ยคือมันไม่เหมือนแบบพวกหูฟังแบบที่มันเป็นแบบก้านบางประเภทที่แบบไอ้เหี้ยคือสำออยเหี้ยๆแก้ค่ะบางทีแบบวางโต๊ะวางแรงค่ะก็เคยเจอมาแล้วนะแต่พวกนี้คือแบบมันไม่หักนะก็ตามนั้นแหละแต่อย่าลงด้านนี้แรงแล้วกันนะครับโอเคเทคดีกว่าเสียงออกสายเป็นแบบ USB นะครับผมไม่ใช่สายแจ็คแบบ 3.5 เพราะงั้นข้อเสียอย่างที่2การต่อยอดก็จะน้อยลงเพราะว่าแบบบางคนอาจจะมีซาวการ์ดหรือว่าเป็นแบบพวกที่แบบเป็นตัวขยายเสียงอ่ะมันจะต้องใส่เป็นแจ็คแต่พอเป็น USB คุณหมดสิทธิ์ต่อยอดนะครับอย่างไรก็ตามหูฟังมันก็ไม่ได้แบบจะเป็นหูฟังที่จะไปเป็นเกรดที่จะไปต่อยอดอ่ะมันคือหูฟังในราคางบไม่ถึง1,000แต่คุณภาพจะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมอีกเรื่องหนึ่งเรามาเทสกันจัดไปเสียงรถไฟมาเลยปะมาเลยไฟสวยนะ RGB รู้สึกว่าตัวนี้จะไม่มีไดรเวอร์ด้วยไม่มีไดรเวอร์ครับไม่มีไดรเวอร์ Plug and Play Plug and Play พร้อมใช้งานเฮ้ยเสียงมาเลยเหรอป้าน่ะเสียงมาเลยวะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมในการเทสสักครู่นะครับผมจะเปิดเสียงดังโอ้ตื่นเลยโอ้ไอจังหวะเดินแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จังหวะเสียงยิงคือมันดีมากเลยรายละเอียดพอมีไม่ใสไม่เนียบมากแต่จับได้เสียงเพื่อนสไลด์ข้างๆยังได้ยินเดินอยู่ข้างหลังฝั่งด้านหลังว้าว
เสียงไอ้ไฟที่เพื่อนปาเมื่อกี้เนี้ยตอนเดินผ่านมามันยังฟู่ๆอยู่ข้างหลังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเสียงค้างอยู่ฝั่งหูฟังด้านเนี้ยโอ้ชัดมากแยกเสียงชัดมากโหตรงกลางก็ได้ยินแบบสองข้างเท่าๆกันจริงๆนี่ถ้าเอาแบบตามจังหวะเกมเลยนะฮะโอ้เสียงระเบิดข้างนอกถ้ำว้าวรายละเอียดมาแบบไม่เขาเรียกว่าไงจะว่าไม่เต็มก็ไม่ใช่มันคุมเครือไปว้าวว้าวไปคนละแบบอ่ะเหมือนจะทะเลาะกับตัวเองแล้วเนี่ยรายละเอียดมันมาดีพี่ก็ลองเช็คอัพไล่ไปดิเสียงระเบิดเสียงเท้ามาหมดแต่คือถ้าอธิบายอย่างนี้สมมติว่าเสียงบางเสียงเนี่ยคือมันไม่มีความใสมันมารายละเอียดมันมาครบแต่มีความคลุมเครืองงไหมคือเสียงเท้ามาเสียงระยะไกลมาจับจังหวะได้หมดแต่ความคลุมเครือในที่นี้หมายถึงว่าในกรณีที่มันเหยียบหญ้ามาแล้วเหยียบหินเหยียบดินขึ้นมาเสียงบางทีมันจะแบบจับไม่ค่อยถูกว่าเป็นเสียงแบบไหนคือมันเสียงมันมีความคุมเครือในไปไม่ถึงในน้ำหนักเออใช่มันไปไม่ถึงในจุดย่านของมันที่มันควรจะถึงแต่รายละเอียดมาเต็มมาครบคือมาระยะทิศทางแบ่งซ้ายขวาคือครบมากถ้าเล่นเกมแบบเกมปกติแนวปกติผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอ็นจินก็มีปัญหาเอ็นจินมันไม่ได้ละเอียดแบบใช่คอร์ฟไงแต่คอร์ฟคือละเอียดมากแต่ทีเนี้ยคือถ้าวัดกันที่ประสิทธิภาพจริงมันถือว่าโอเคมากๆสำหรับราคานี้แล้วล่ะคืออย่างเรื่องแยกเสียงเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะคือของเขาอ่ะจัดเต็มมาเต็มเลยหูฟัง500กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มมากเสียงระเบิดเบสก็พอมีใช้คำว่ามีเลยแหละมีแน่นตุ๊บๆๆเสียงแบบเสียงปืนแต่ละนัดตุ๊บๆๆๆคือแบบสั่นมันไม่เชิงสั่นแต่ว่ามันให้ความฟีลลิ่งแบบมันแน่นทุกนัดตุ๊บๆๆๆขึ้นมาโอ้จังหวะโดนยิงจังหวะโดนยิงมันจะมีเสียงถ้าในวงการแบบเรื่องของเสียงเนี่ยมันจะมีตัว B ก็คือเบสแต่เคยได้ยินตัว T ป่ะ Table เออนั่นแหละเสียงแหลมเสียงแหลมตัวนี้จะเยอะกว่ามันจอกอันเนี้ยเสียงแหลมอันนี้เสียงเบสคือแหลมจะนำกว่าบางทีเสียงยิงไกลๆมันจะเจ้าแถวๆขึ้นมาคือมันทำให้ย่านเสียงมันดูแบบคุมเครือแต่รายละเอียดหูฟังส่วนอื่นเรื่องระยะเรื่องทิศทางเรื่องแบบความแม่นยำของเสียงรายละเอียดพวกเสียงถ้ำเสียงทรายเสียงหยดน้ำคือแบบมันเก็บมาเต็มรายละเอียดมาครบอันนี้ถือว่าดีมากเสียดายนิดนึงฮะแต่ก็อย่างว่าก็มีข้อดีข้อเสียสรุปโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคา500กว่าถ้าตัวเนี้ยถ้าอัพเพิ่มเรื่องรายละเอียดเสียงนะสุดเกือบแล้วมิติมันได้ถูกปะมิติมันได้ขาดแค่รายละเอียดเออข้อเสียของแต่มิติได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือทุกอย่างก็ยังถือว่าโอเคในระดับเนี้ยมันโอเคละแต่นี่คือบ่นไงอยากให้มันดีขึ้นมันจะได้จบเลยก็คือ all in one เลยแต่ถ้ามันเพิ่มราคาอีกหน่อยแล้วแบบได้ข้อเสียตรงนั้นไปนี่คือแบบตัวนี้จะเป็น all in one เลยในงบเท่านี้อาจจะติดเวสบัดเจ็ตเออก็ติดอาจจะติดเวสบัดเจ็ตแต่ขนาดตอนนี้มันอยู่500มันก็ได้คะแนนเราไปเยอะแล้วก็คุ้มแล้วไงใช่มันถือว่าคุ้มแล้วที่พูดมานี่ไม่ใช่วันไม่ดีคือมันดีแล้วแต่ว่ามันยังมีข้อเสียตรงที่ว่าเรื่องของรายละเอียดความคุ้มเครือของมันไม่ใช่ว่ารายละเอียดมันเก็บไม่ถึงมันไปถึงแต่มันรับมาแบบไม่หมดอ่ะอธิบายแล้วคนดูก็จะงงแน่ๆก็เป็นว่ามันไปถึงแต่ไม่สุดแต่มันไม่สุดมันไปถึงแล้วแหละแบบเฮ้ยมาถึงเออมันมาถึงนะแต่หูฟังบางตัวเนี่ยมันยังไปไม่ถึงเลยแต่ไอเนี่ยไปถึงแต่มาไม่สุดนั่นแหละฮะก็ฟีลลิ่งก็ประมาณนั้นคือดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วแหละในงบเท่านี้ก็ถือว่าผ่านฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ HP 829นะครับก็ไปตามล่าหาซื้อกันได้งบไม่บานปลาย550โดยประมาณอาจจะเจอถูกกว่านิดหน่อยก็แล้วแต่ร้านที่เราไปซื้อนะครับอันนี้ผมใช้ราคาอ้างอิงจากในเว็บนะครับก็ไปลองเสิร์ชหาดูก็จะได้ราคาประมาณนี้แหละ550นะครับโอเค
ลาไว้เพียงเท่านี้สำหรับการรีวิว Positive Signal HP 829 Mixer นะครับเป็นอีกหนึ่งหูฟังทั้งเลือกแล้วกันนะครับยังไม่ถือว่าเป็นแบบบัดเจ็ตเพราะถ้างบเท่านี้มันจะมีของตัว Signal ที่อาจจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าดีกว่าแต่ตัวนั้นก็ยังไปไม่ถึงบางจุดที่ตัวนี้ไปถึงแต่ตัวนี้มีข้อเสียเรื่องเสียงแต่ตัวนั้นคืออาจจะแบบวิ่งไปไม่สุดแต่เขาแบบรอบด้านครับทุกทิศทางไงแต่ตัวนี้คือไปสุดแต่เขาไม่ถูกทิศทางก็ดีคนละแบบนะครับก็ไปลองดูถ้ามีที่ลองก็ไปลองดูได้นะฮะก็คำแนะนำสไตล์ที่ผมรีวิวมาใช้มาก็ถือว่ามันเป็นหูฟังที่ดีระดับหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ